โอ้ยมาแล้วจ้าครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์บ่าไปอาจารย์ช่วยเอาความเจ็บปวดในร่างกายของข้าพเจ้าออกไปทีมันอยู่ไหนมันอยู่ใต้เข็มขัดหรือว่าอยู่เหนือเข็มขัดหรือว่าอยู่ปากอ่าวเจ้าพระยามันทั้งเหนือเข็มขัดใต้เข็มขัดนั่นแหละเหรอ เอาอีโต้ทุบดีไหมเนี่ยต้องบอกมันออกไปทีมันเป็นยังไงว่าอาการไม่ชัดรู้ว่าใต้เข็มขัดแล้วมันอยู่จุดไหนว่าไปครับทั้งเข่าทั้งขาเนี่ยนะเหรอปลายเท้าเออมันเป็นไงเจ็บปวดรวดร้าวหรือว่ามันจะขาดไปเดี๋ยวนี้มันปวดฟังให้ดีนะตอบคำถามอย่างเดียวนะครับมันปวดนะถามว่านาทีนี้ปวดอยู่หรือเปล่าวินาทีนี้ปวดอยู่ไหมปวดโอเคฟังให้ดีนะอาการที่มันปวดเนี่ยถามว่ามันเป็นมานานหลายเดือนหลายปีแล้วหรือยังโอ้โหยัง 7-8 ปีแล้วโอเคนาทีนี้ยังปวดอยู่เนาะจ้ะดูมันจะไปนาทีนี้ อ้าวเตรียมตัวออกปากเอาเจ้าพญาว่ามันเอานะหายใจยาวๆนะอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับทำตามคำบอกนะครับ3 2อย่าลืมหายใจลึกๆกลั้นนานๆฟังพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงผมให้ดีนะว่าแล้วก็งอเข่าเตะขาสะบัดรวมทั้งกำปั้นเนี่ยทุบหน้าขาตั้งแต่หัวเข่าถึงโคนขาทุบๆๆไปเถอะหน้าขาข้างโคนขาใส่ไปตึงๆๆๆๆไปเลยเจ็บเท่าไหร่ก็ทำเอาเองก็แล้วกันตัวเองทำเองเจ็บมากก็ทนเอาเองก็แล้วกันเจ็บน้อยก็รู้สึกตัวเองก็แล้วกันเนาะทำไปด้วยงอเข่าเตะขาสะบัดไปด้วยยืนขยิงได้ยิ่งดีเดี๋ยวความเจ็บปวดมันไม่ไปไหนหรอกมันมาหาผมนี่แหละให้ดูไว้มันเป็นมันเป็นทฤษฎีเรดิเอทนะบอกให้ทราบเรดิเอทพลังงานนี่มันจะเป็นวนเข้าหาจุดศูนย์กลางคือตัวผมเองเนี่ยมันรู้สึกมันไปจากตัวคนจริงแต่มันมาหาผม สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละ